วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นวิชาแรกนะคะของวันจันทร์เลยนะคะนักเรียนได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าคะเรื่องการหารทำไหมคะทำมีการบ้านกี่ข้อเอง2ข้อเองนะคะให้เรียนไปทำใครทำเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการหารอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าวันนี้จะเป็นการหารที่มีเศษนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการหารมีเศษไหมไม่มีนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหารแบบมีเศษการเรียนการหารได้นักเรียนก็ต้องท่องสุดคูณได้ใช่ไหมคะท่องให้ได้นะครูฝากกลับไปทบทวนสุดคูณมาด้วยนะเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนท่องสุดคูณท่องแม่ไหนดีวันนี้มีเพื่อนบอกแม่แปดแม่เก้าอีกแล้วแม่แปดแม่เก้าแม่12พอไหมพร้อมนะ1 2 3 8 1 8 8 2 4 6 8 3 24 8 4 32 8 5 4 10 8 6 48 8 7 5 6 8 8 6 14 8 9เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนหยิบคณิตที่เร็วขึ้นมาวันนี้ครูก็จะมีโจทย์คณิตนะคะการหารแบบมีเศษแบบง่ายๆนะคะมาให้นักเรียนลองทําก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะหยิบคณิตที่เร็วขึ้นมาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่ยังวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ที่9เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2557นะเขียนให้ครบถ้าเสร็จแล้วก็มาดูที่สไลด์ของคุณครูนะคะคณิตคิดเร็วนะคะจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะมีโจทย์มาให้พร้อมยังพร้อมแล้วดูโจทย์ที่1โจทย์ข้อที่1 15หาร2ได้เท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่นักเรียนต้องคิดเลยว่า15หาร2เนี่ย15เป็นเลขคี่2เป็นเลขคู่ฉะนั้นหารกันแล้วต้องเหลือเศษไหมคะเหลือแน่นอนนักเรียนก็เขียนไปอย่าง15หาร2นักเรียนนึกถึงแม่2 2คูณอะไรได้ใกล้เคียง15 2 7นักเรียนก็ใส่คำตอบไปเลยว่า7เศษเท่าไหร่เศษ1อย่างข้อนี้นักเรียนก็เขียนไปเลย7เศษ1ได้แล้วนะข้อแรกครูใบ้ไปแล้วนะได้ยังคะข้อที่1ได้หรือยังเสร็จให้พร้อมกันนะเวลาคณิตคิดเร็วนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ให้เรียนตอบไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะข้อต่อไปข้อที่2 28หาร12เลขคู่กับเลขคู่เช่นเดียวกันแต่ว่านักเรียนต้องคิดให้ดีว่า12เนี่ยคูณอะไรได้28เป็นไปได้ไหมไม่มีแน่นอนแต่เอาที่ใกล้เคียงกัน12คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงที่สุดนึกถึงแม่12เหลือเศษเท่าไหร่เอามาพอได้ผลคูณแล้วเหลือเศษเท่าไหร่นักเรียน
เสร็จยังคะเราเสร็จเท่าไหร่เอ่ยเสร็จหมดแล้วนะคะหมดยังเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปข้อต่อไป6 4 16หา11นึกถึงแม่11 11คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง46ใส่ไปที่เหลือเป็นเศษเสร็จยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปนะข้อที่4 21หาร10นึกถึงแม่10เสร็จไหมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะไปข้อต่อไปข้อที่5 85หาร9นึกถึงแม่9 9คูณอะไรได้ใกล้เคียง85ใส่ไปที่เหลือเป็นเศษถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยนะคะมี5ข้อปิดถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะมี5ข้อวันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวตรวจได้เลยเฉลยนะคะข้อที่1นะคะ15หาร2ผลลัพธ์ก็คือ7เศษ1นะคะข้อที่1ไปแล้วใครถูกคิดถูกใครผิดแก้ไขด้วยนะข้อที่2ข้อที่2 28หาร12ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ผลลัพธ์มันคือ2เศษเท่าไหร่2เศษ4เพราะว่า12คูณ2ได้24นะคะนำ28ลบ24เหลือเศษ4ข้อต่อไป46หาร11ตอบเท่าไหร่คะ4เศษ2เพราะว่า11คูณ4ได้44นำ46ลบ44เหลือเศษ2นะคะต่อไป21หาร10อันนี้ตอบ2เศษ1เพราะว่า10คูณ2ได้20นะคะ21ลบ20เหลือเศษ1ข้อต่อไปข้อสุดท้าย85หาร9อันนี้ตอบ9เศษ4เพราะว่า9คูณ9ได้81นะคะเอา85ลบ81เหลือเศษ4ใครถูกหมดเลย5ข้อกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16คนโอ้ยเก่งมากค่ะใครถูก4 3ใครได้ต่ำกว่า3ยกมือเลยมีไหมยกมือเลยค่ะมีไหมใครได้ต่ำกว่า3ไม่มีนะคะไม่ยกแสดงว่าไม่มีหรือมีแล้วไม่ยกถ้าใครได้ต่ำกว่า3ไม่เป็นไรค่ะต่อไปเนี่ยก็แก้ไขนะคะแก้ไขจะได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้มาสู่บทเรียนในวันนี้ก็คือการหารพาเพลินนะคะเวลาหารเราจะต้องเริ่มหารจากยังไงคะเวลาตั้งเครื่องหมายหารแล้วเราจะเริ่มหารจากหลักที่มีค่ามากสุดหรือน้อยสุดสมมติมากสุดใช่ไหมคะเริ่มไล่มาทีละ
ตัวทีละตัวเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะการหารการหารก็ต้องประกอบไปด้วยตัวตั้งนะคะแล้วก็ตัวหารแล้วเราก็จะได้ผลหารนะคะทีนี้ตัวอย่าง62หาร5นะคะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนพลัดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวนะคะอันนี้เป็นตัวตั้งอันนี้เป็นตัวหารนะคะหารนี่แหละก็ต้องเริ่มหารจากอะไรคะอันนี้หลักอะไรหลัก10ใช่ไหม62หาร5นะคะเราก็ต้องนำ5หารในตัวแรกก่อน5หาร6ได้ไหมได้1ครั้งก็คือ5คูณ1ได้5จากนั้นทำการลบ6ลบ5เหลือ1นะคะกระจายอะไรลงมาคะ2ทีนี้นักเรียนก็ต้องนำ5ตัวเนี้ยนะคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ12 5อะไรคะ5 2 10ลบกันนะคะลบกันแล้วก็จะเหลืออะไรคะ2 2นี้เรียกว่าอะไรคะเศษอันนี้เรียก